โยสวัสดีครับทุกคนผมตูนครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าในการเล่นกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้ resistance band หรือยางยืดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อแขนเราเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนก็คือทั้งไบเซปรวมถึง forearm ด้วยนะครับก็คือทั้งแขนทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมส่วนกล้ามเนื้ออื่นเนี่ยผมได้ทำไว้เรียบร้อยนะครับทั้งอกไหล่หลังขานะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของแขนนะครับและเดี๋ยวท้องเนี่ยก็จะทำให้อีกวิดีโอหนึ่งครับท่าแรกเราจะเริ่มเป็นไบเซปกันก่อนนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าแบนเคิร์ลนะครับผมซึ่งให้เราเนี่ยเหยียบยางเอาไว้นะซึ่งน้ำหนักยางเนี่ยเพื่อนเลือกเลยนะจะใช้สีแดงสีดำก็ได้คือเลือกตามความเหมาะสมของความแข็งแรงของเรานะครับท่าแบนเคิร์ลเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งหมด3มุมด้วยกันคือจับแบบพอดีนะครับคือจับความกว้างเท่าหัวไหล่พอดีหรือจับแคบนะหรือจับกว้างก็คือคิดอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดเราจับแคบเนี่ยกล้ามเนื้อที่ได้ก็จะเป็นไบเซปมัดด้านนอกนะครับซึ่งจะทำให้ไบเซปเราเนี่ยดูมีความค่อนข้างที่จะดูนูนนะครับผมมัดด้านนอกเนาะส่วนถ้าเกิดเราจับกว้างเนี่ยมันก็จะโดนไบเซปมัดด้านในซึ่งจะทำให้ไบเซปเนี่ยเราดูหนานะครับดูหนาจากด้านนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจับแบบพอดีเนี่ยมันก็จะโดนทั้ง2ไปด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยด้อยส่วนไหนเนี่ยก็ให้เน้นไปทางมุมนั้นๆดีกว่านะเพื่อที่จะพัฒนาส่วนที่เราด้อยเป็นหลักนะผมแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยจับแบบธรรมดาจับแบบตรงกลางเนี่ยก็พอนะครับส่วนความกว้างของเท้าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรานะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มความยากเนี่ยก็ให้เรากางขาให้กว้างมากขึ้นเนี่ยยางมันก็จะยืดมากขึ้นนะครับมันจะหนืดขึ้นทำให้เราเล่นได้หนักมากขึ้นครับผมก็สามารถปรับระดับความยากได้โดยกับการที่เรากางเท้ากว้างหรือกับวางเท้าแคบนั่นเองครับผมแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนความยากโดยใช้ยางสีดำสีแดงอะไรแบบนี้ได้ด้วยครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกแบบทีละข้างได้เหมือนกันนะครับผมก็กำแบบทีละข้างแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นซึ่งลักษณะของมือเหมือนกันถ้าเกิดเราหนีบมือเข้าด้านในมันก็จะโดนปัดนอกนะครับหนีบมือออกด้านข้างมันโดนมัดในนะครับตรงกลางก็โดนทั้ง2มัดเหมือนกันนะครับเล่นได้ทั้งหมดทีละข้างหรือ2ข้างพร้อมกันก็ได้นะครับโอเคท่าต่อไปนั้นก็จะเป็นยังเป็นหน้าแขนอยู่นั่นก็คือท่า Hammer Curl นะครับก็ให้เหยียบยางไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจับยางเราก็ต้องจับแบบแนวนี้นะครับแบบแนวถือค้อนปกติถ้าเกิดเราเล่นไบเซปธรรมดาเราจะหงายแบบนี้ใช่มั้ยเรายกขึ้นมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จับประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นมาโดยที่หนีบศอกติดลำตัวนะครับหนีบศอกอยู่นิ่งๆแล้วยกขึ้นในสุดบีบเกร็งแขนซึ่ง Hammer Curl เนี่ยก็สามารถใช้น้ำหนักที่เยอะมากขึ้นได้นะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ยก็จะมีพวก Forearm หรือท่อนแขนด้านหน้าของเราไปด้วยนะครับซึ่งHammer Curlเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเล่นทีละข้างได้เหมือนกันนะครับผมมันก็จะมีความหนักที่หนักขึ้นได้นะครับผมก็จับให้ต่ำๆไว้นะครับแล้วก็ยกขึ้นทีละข้างมันหนักขึ้นมากนะครับแล้วก็ยังโฟกัสกล้ามได้เพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมของร่างกายตัวเองนะครับรีแรงแค่ไหนก็ฝึกตามที่เรามีแรงที่จะฝึกนะครับโอเคต่อไปเป็นกล้ามเนื้อ Tricep กันบ้างนะซึ่งจะเริ่มจาก Overhead Tricep Extension นะเมื่อเรายกแขนให้เหนือหัวเนี่ยมันจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อทริเซปลองเฮดมากขึ้นมันก็คือเป็นกล้ามเนื้อทริเซปมัดที่ใหญ่ที่สุดของแขนเราให้เพื่อนๆเหยียบยางเอาไว้เหมือนเดิมนี่ครับเอายางไว้แบบนี้นะครับอยู่เหนือหัวแล้วก็ให้ข้อศอกเนี่ยพุ่งขึ้นด้านบนครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยก็ให้ดันแขนขึ้นไปให้สุดนะครับโดยที่ศอกเราก็ค่อนข้างนิ่งไว้แล้วเกร็งท้องให้ตัวตรงอีกด้วยนะครับมีศอกนิ่งๆซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นทีละข้างได้อีกเช่นกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นทีละข้างเนี่ยจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็โฟกัสได้ง่ายมากกว่าด้วยก็เพื่อนเลือกเอาได้เลยนะครับหลังแขนที่ท่านึงก็คือเป็นท่า tricep kickback นะครับซึ่งกล้ามเนื้อที่โดนเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนมัดด้านข้างหรือ lateral hip ซึ่งวิธีเล่นนะครับให้เพื่อนเนี่ยเหยียบยางเอาไว้ที่ขาด้านหน้าข้างนึงนะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่เหยียบยางเนี่ยให้อยู่ด้านหน้าแล้วก็ใช้มือข้างนึงเนี่ยค้ำไว้นะครับเก้าอี้หรืออะไรก็ได้นะที่มันสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็จับยางประมาณนี้ทีนี้เนี่ยหนีบซองติดลำตัวให้ซองนิ่งๆไว้แล้วก็เตะยางขึ้นไปให้สุดหนีบเกรงที่หลังแขนนะครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของ forearm บ้างนะครับผมก็คือท่า wrist curl นะก็ curl ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คือเอายางเนี่ยไปยึดไว้ที่
ท้าของเรานะครับทีนี้เนี่ยให้จับยางให้เข้าไปใกล้นิดนึงนะเพื่อให้ยางมันมีความตึงระดับหนึ่งทีนี้วิธีเล่นก็คือให้เราเนี่ยหมุนข้อมือเข้ามาแบบนี้ครับมันก็จะโดนฟอร์มเราเยอะมากคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็โดนไปแล้วนิดนึงในตอนที่เราเล่นท่าแฮมเมอร์ครอลนะครับทีนี้เรามาโฟกัสเน้นๆอีกครั้งหนึ่งครับโอเคท่าต่อไปก็ยังเป็นฟอร์มอยู่นะซึ่งตะกี้เนี่ยเป็นวิชเคิลเราหงายขึ้นมาแล้วเคิลแบบนี้ใช่ไหมแต่อีท่าหนึ่งเนี่ยเราจะย้อนกลับเป็นรีเวิร์สวิชเคิลนะครับเพราะว่าฟอร์มเราเนี่ยมันมีทั้ง2ด้านเนาะทั้งด้านในแบบนี้แล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยท่าเล่นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่รูปแบบการจับให้เราจับคว่ำมือนะครับแล้วก็วิชขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเหมือนกับขับรถมอไซค์บิดรถมอไซค์นะครับมันก็จะโดนฟอร์มด้านบนนะครับซึ่งพวกท่าเล่นแขนต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมแนะนำให้เล่นจำนวนครั้งสูงๆนิดนึงนะโดยเฉพาะฟอร์อาร์มเนี่ยฟอร์อาร์มจะตอบสนองกับจำนวนครั้งที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะใช้ไม่ต้องเยอะมากนะผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะปรับน้ำหนักให้เหมาะกับความแข็งแรงของเราได้นะครับแล้วก็ท่านั้นๆเนาะผมก็แนะนำให้ใช้ทั้งสีแดงบ้างสีดำบ้างสลับกันไปนะแล้วแต่ท่าที่เราจะฝึกแล้วก็ความแข็งแรงของเรานะครับผมโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมพี่ตาฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์และเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย